อันนี้ต้องบอกครับว่าสะใจมากเนี่ยสำหรับสมเด็จเนื้อเมกสิทธิ์เนี่ยถามว่าสมเด็จเมกสิทธิ์องค์นี้ครับเห็นไหมเนื้อเดียวกับพักติ่งส่วนกิ่งแม่กสิทธิ์เนี่ยผมไม่ได้ขายอยู่แล้วสมเด็จต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าพระเนื้อแม่กสิทธิ์เนี่ยถ้าเป็นลูกอมอะขอบคุณครับสำหรับดาวทุกดวงที่มอบให้นะครับเขาหาที่ลงยากได้ครับต้องรอนะเดือนธันวานะครับเปิดให้จองรอบสุดท้ายนะผมต้องบอกก่อนว่าเรามาคุยเรื่องพระเมกสิทธิ์เนี่ยทำไมลูกอมจริงไม่แพงแล้วทำไมปิดตาองค์หลายหลายแสนถึงเป็นล้านคำตอบก็คือลูกอมแยกวัดไม่ได้อันนี้คือเรื่องจริงนะครับลูกอมอ่ะไม่มีใครสามารถแยกวัดได้แบบ 100% ว่าเนี่ยวัดอนงว่าเนี่ยพระครูวัดอรุณว่าเนี่ยวัดหลุมดินว่าเนี่ยอู่ตะเภาว่าเนี่ยวัดบ้านยางผมบอกเสมอว่าลูกอมเมกสิทธิ์พระครูลืมไม่มีใครเขาขายเป็นพระครูลืมหรอกครับเขาก็ขายเป็นราคาวัดอนงนั่นแหละแต่คนซื้อก็ไม่ซื้อองค์หลายแสนเพราะอะไรเพราะไม่มีอะไรยืนยันว่าเป็นวัดอนงส่วนลูกอมที่เล่นมันพระครูลืมปัจจุบันน่ะผมยืนยันนะไม่ใช่พระครูลืมเป็นเก๋กับใหม่พระครูลืมมรณภาพ2464คุณคิดว่าเมกสิทธิ์พระครูลืมอ่ะเก่ากว่าเมกสิทธิ์พระครูนวมวัดอนงค์มั้ยล่ะแต่พอพระเนื้อเมกสิทธิ์ออกมาเป็นพิมพ์ปั๊บแพงเพราะเมกสิทธิ์ที่เป็นพิมพ์ถ้าไม่ได้แต่งนะเทออกมาเป็นองค์พระเนี่ยอย่างพิมพ์ปิดตารู้ว่าเนี่ยวัดอนงแน่อย่างพิมพ์แบบเนี้ยรู้เลยวัดบ้านยางอย่างพิมพ์แบบเนี้ยรู้เลยวัดหลุมดินฉะนั้นพระปิดตาจึงแพงใช่ไหมฮะถ้าคนเขาชี้ชัดได้ว่าลูกอมเป็นวัดไหนอะลูกอมวัดอนงจริงๆต้องเม็ด 1-2-3 แสนแต่ปัจจุบันลูกอมทำไมขายเม็ดหลายแสนไม่ได้เพราะเขาซื้อราคาว่าเป็นเมกสิทธิ์แท้ในราคาเขาเรียกว่าก้ำกึ่งอยู่แล้วส่วนเรื่องพระสมเด็จองค์เนี้ยนี่คือสมเด็จวัดอนงเนื้อเมกสิทธิ์ชนิดแท้ล้านเปอร์เซ็นต์เพราะเก๋ทำแบบนี้ไม่ได้นะวัดอนงนะครับมีพิมพ์นี้ด้วยเหรอย้ำถ้าผมทำเก๋ได้เนื้อแบบนี้ผมเทเป็นปิดตาไปแล้วครับผมไม่มานั่งเทเป็นสมเด็จหรอกครับผมทำเมกสิทธิ์ผมจึงรู้ไงเมกสิทธิ์เนี่ยทำเก๋ยังไงมันก็ไม่ได้นะถ้าผมเทเนื้อแบบนี้ได้ผมไม่เทเป็นปิดตาแล้วผมไม่มาเทเราเป็นสมเด็จนะครับใช่วัดอนงจริงไหมวัดอนงมีพระสมเด็จพิมพ์นี้ซึ่งเป็นเนื้อผงอันนี้ชัดเจนสมเด็จของวัดอนงมีที่เป็นเนื้อผงพิมพ์เดียวกับสมเด็จองค์นี้คุณดูเนี่ย
แหมอยากจะส่องให้ดูเหลือเกินอยากจะส่องให้ดูเหลือเกินว่าเนี่ยเห็นไหมครับโอ้โหนะกริ่งผมเจอองค์แรกในชีวิตไม่ได้ขายสมเด็จอยากได้ก็ต้องทำให้ผมประทับใจมีภาพนี้เล่นตัวได้อยากได้แฟนเพจก็ต้องทำให้ผมประทับใจนิดหนึ่งทำไมวันนี้พี่หนาวนะฮะดูดิครับวันนี้มีอะไรบ้างปิดด่วน 25,000 พี่สมศักดิ์ใจเย็นขอบคุณนะครับที่สนใจคุณพยนต์วันนี้มีคุณพยนต์นะครับวันนี้มีนะฮะหลวงพ่อเงินชินราชสวยทีเดียวเชียวล่ะครับผมไม่รู้นะผมว่าใช่นะนะครับที่ไหนก็ไม่รู้ไม่รู้จริงนะไม่ใช่แกล้งไม่รู้นะจริงนี่วันนี้ได้มาประทับใจมากได้ใจเย็นรีวิวก่อนอันนี้เป็นเนื้อผงคุกลักบอกข้างนอกเบานิดนึงครับนะฮะสนุกไงข้างนอกนะครับอันนี้เป็นเนื้อผงคุกลักอันนี้เป็นเนื้อผงคุกลักย้ำนะครับอันนี้เป็นเนื้อผงคุกลักแหมนะครับเจอไม่เช่าไม่ได้นะครับเพราะอิ่มวัดหัวเขาดูตะกรุดไม้ครูอันนี้ว่าเก่าขนาดไหนฮะอ่ะมาพร้อมหรือยังพร้อมแล้วกดก้าวมากิ่งออกวัดอะไรกลิ่งอันไหนเมกะเสร็จนี่แหละฮะก็วัดอนงค์ฮะไม่มีวัดอื่นหรอครับจริงๆฮะแต่อันนี้ไม่ได้ขายเนื้อเดียวกับสมเด็จแล้วครับองค์นี้นะครับองค์นี้นี่ต้องบอกก่อนนะดูง่ายและสวยดูง่ายและสวยมากองค์นี้ขอบคุณนะครับสำหรับดาวทุกดวงที่มอบให้พิมพ์นี้เขาเรียกพิมพ์ขุนแผนชมตลาดผมก็เคยคิดนะเป็นขุนแผนยังไงทำไมจึงเรียกขุนแผนเป็นขุนแผนยังไงผมงงนะครับแต่วันเนี้ยผมต้องเชื่อเนี่ยว่าเป็นขุนแผนครับสวยด้วย
เพราะด้านหลังเขาจานสุนะโมโลซึ่งคำว่าสุนะโมโลคือคาถาหัวใจขุนแผนนะซึ่งสุนะโมโลเป็นคาถาหัวใจขุนแผนนางกวักหลวงพ่อกวยยุคต้นเนื้อพิมพ์ชัดเจนพระอบนี้น่าจะประมาณ100ปียังไม่ได้ลื้อหรือว่ามีอะไรบ้างแต่ตลับสีพึ่งนี้100ปีเป็นอย่างต่ำนะแกะจากงา100ปีเป็นอย่างต่ำพร้อมยังสมเด็จเจ้าคุณสุพศยุคต้นอันนี้น่าจะเป็นทีเด็ดสุดวันนี้อันนี้น่าจะเด็ดสุดวันนี้หลวงปู่ภูวัดอินหลังพระปิดตาอันนี้น่าจะเด็ดสุดวันนี้อันนี้ก็คือพิมพ์พิเศษครับสองหน้าอันนี้ก็จะหายากและใช่ครับพี่พงษ์หายากและพิเศษนะครับคือหายากและพิเศษสังกระจายพวกแก้วอันนี้น่าจะชัดเจนนะครับเรียกว่า 100% เลยทีเดียวเชียวด้วยความที่เนื้อผงคุกลักอะปริมาณลักเนี่ยก้อนใหญ่เนี่ยเขาแดงนะนะเขาแดงนะแต่ด้วยความที่ว่าเนื้อลักเยอะเขาก็จะถ้าส่องกระแดดก็จะแดงเป็นร้อยปีครับครับอ้าว 3,500 บาทแค่ผงหลวงพ่อกวยเนี่ยเป็นลูกอมเนี่ยก็มีคุณคุณแล้วอันนี้เป็นนางกวักเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมพอมีพ่อกวยแท้ๆมาก็คิดกันเยอะอ่ะไว้นี่แล้วกันตะกรุดไม้คูดอกนี้เก่าจริงเก่ามากนะครับอันนี้เก่ามากเป็นร้อยปีได้หมดเลยปิดตาวัดไหนครับปูสุกได้อีกปาตานมาเอานี่ตะกรุดไม้คูเนี่ยโอ้โหพอเจอนางกวักพ่อกวยแท้ๆ 3,000 กว่าบาทไม่ปิดผมนี่เศร้าเลยพ่อทารุ่น2องค์นี้ผมบอกนะฮะอันนี้เป็นพ่อทารุ่น2แท้ด้วย
แต่ด้วยความที่ว่าหุ่นเทียนเนี่ยนะเขาเรียกอะไรอ่ะพังตั้งแต่ตอนเป็นหุ่นเทียนพระมีตำหนิเห็นไหมการจับหุ่นเทียนน่ะก่อนที่จะเข้าดินน่ะถูกเบียดถูกอะไรจนถูกป่ะจนหุ่นเทียนน่ะบิดเบี้ยวอันนี้ดูง่ายนะซึ่งคุณถือพ่อทารุ่น2คุณก็ซื้อเนื้อนี่แหละของเก๋เขาทำสวยครับของเก๋เขาไม่ทำมาบิดเบี้ยวแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่านะไม่เรียบร้อยนะตั้งแต่เป็นหุ่นเทียนไม่เรียบร้อยตั้งแต่เป็นหุ่นเทียนแต่อย่างนี้สบายใจสบายกระเป๋าเนื้อเหมือนพวกเงินบางคาแหละเนื้อเหมือนพวกเงินบางคาก็คือตอนนี้ก็ทำหุ่นเทียนมานะฮะไม่เรียบร้อยตั้งแต่แรกง่ายๆครับของเก๊ทำดีของเก๊ไม่ทำขี้เลยใช่เอามาใช้พุทธคุณเท่าไหร่หลวงพ่อทาเนี่ยเอาไปใช้พุทธคุณนะง่ายๆอันนี้คือไม่ได้ใช้ด้วยนะหล่อไม่ได้ใช้เลยใช่หลวงพ่อทาองค์เนี้ยเอา16,000บาทใครเอาพิมพ์ปิดไป16,000บาทนี่ของเก๋ถอดมาจะหดอันนี้ล่ำใหญ่นะครับใช้สบายกระเป๋าดูรอยตะใบเนี่ยโบราณเห็นไหมสบายดูง่ายสบายตานี่โอ้โห16,000นี่ก็ให้แบบไม่รู้จะให้ยังไงแล้วครับอยากให้เฉยๆ